บ้านคิดว่าทุกคนก็พร้อมแล้วก็อย่างที่ทราบนะคะว่าคราวนี้เราได้ตัวนักเตะมาพร้อมนะคะก็ต้องขอบคุณทุกสโมสรที่ปล่อยตัวให้เรามาทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะคะแป้งคิดว่าแมตช์ที่จะเกิดขึ้นในวันที่16เนี่ยเป็นแมตช์ที่มีความสำคัญกับทีมชาติไทยอย่างมากเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่โควต้าบอลโลกเนี่ยเปิดให้เอเชียถึง 8.5 ทีม 8.5 ทีมถามว่าเยอะไหมก็เยอะขึ้นจากสมัยก่อนแต่ว่าก็น้อยมากถ้าเทียบกับประเทศที่อยู่ในทวีปเอเชียแล้วทุกคนก็มีพัฒนาการนะคะสำหรับเราเมื่อกี้เราได้พูดกันแล้วนะคะว่าเกมที่วันที่16ที่เราจะเล่นกับจีนเป็นโฮมเกมของเรานะคะที่จะเล่นที่สนามราชมังคลาถือว่าไม่ได้เล่นมาสนามนี้นานและเป็นสนามใหญ่ที่ศักดิ์สิทธิ์ก็เราพร้อมที่จะสู้แลกเลือดต้องการที่จะเก็บ3แต้มให้ได้รวมทั้งการที่จะไปเยือนสิงคโปร์21พฤศจิกายนก็แน่นอนนะคะเราต้องการเก็บรอบแรกนี้ให้ได้6แต้มเมื่อกี้มีการพูดคุยกันแล้วแล้วก็กัปตันทีมที่จะเจอกับทีมชาติจีนในวันที่16กัปตันทีมจะเป็นอุ้มธีราธรบุญมาทันมีสไตล์ดุดันเป็นของตัวเขาเองนะคะคิดว่าเหมาะสมมากส่วนเจชนาทิพย์ก็จะเป็นกัปตันทีมในการที่จะไปเล่นเกมเยือนสิงคโปร์อยากจะขอกำลังใจนะคะจากแฟนบอล นะคะว่าท่านไหนเข้ามาดูที่สนามได้ก็เชิญเข้ามาดูเลยนะคะแป้งคิดว่าเป็นอะไรที่เราทุกคนแล้วก็ทุกชาติในเอเชียอยากที่จะเข้าไปสู่รอบที่3ให้ได้นะคะเราก็เช่นกันนะคะก็แน่นอนนะคะอยู่ในรูทที่มีทีมแข็งแกร่งกว่าเราไม่ว่าจะเป็นเกาหลีใต้หรือจีนนะคะแล้วก็สิงคโปร์เองก็ประมาทไม่ได้นะแต่เราก็ต้องทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะดีได้นะคะก็เป็นทีละรอบนี้ก่อนแล้วก็รอบมีนาแล้วก็รอบมิถุนาก็หวังว่าเราจะเข้าไปสู่รอบ3ถึงรอบ3แล้วอะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะก็ขอพลังผู้เล่นคนที่12นะคะมาร่วมเชียร์ทีมชาติไทยช้างศึกของเรานี้นะคะให้เสียงก้องกังวานไปทั่วประเทศแล้วก็ทั่วทวีปเอเชียนะคะขอบคุณค่ะ